ออมเซตี้การระลึกชาติย้อนอดีตกว่า 3,000 ปีของโดโรธีหลุยส์อีดีเรื่องราวการตายและฟื้นหรือการระลึกชาติยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งคำถามอยู่เสมอมาตราบใดที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือด้วยทฤษฎีที่ยอมรับได้ในปัจจุบันการระลึกชาติมักเป็นเรื่องของพฤติการทางจิตที่หลายศาสนาพยายามอธิบายไว้ในแง่มุมที่บรรดาศาสนิกชนของตนจะสามารถทำความเข้าใจได้แต่ใครจะรู้ว่าหลายครั้งที่การระลึกชาติของคนคนหนึ่งกลับมีคุณค่าในแง่ของประวัติศาสตร์และโบราณคดีมิหนำซ้ำผู้ที่ระลึกชาติได้ยังอุทิศตนทำงานโดยนำเอาความสามารถทางจิตที่ติดตัวมาประกอบการทำงานจนสร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการวิชาการของโลกมานับครั้งไม่ถ้วนโดโรธีหลุยส์อีดีหรือที่รู้จักกันในวงการอียิปต์วิทยาและประวัติศาสตร์ในชื่อของออมเซตี้เป็นหญิงชาวอังกฤษเกิดเมื่อ16มกราคมคริสตศักราช1904ในชานเมืองลอนดอนบิดาของเธอเป็นอดีตช่างตัดเสื้อชื่อดังที่ผันตัวมาทำธุรกิจภาพยนตร์ในสมัยนั้นเมื่อโดโรธีอายุได้3ขวบก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นจากการพลัดตกบันไดจนทำให้เธอหมดสติไปนานกระทั่งแพทย์ลงความเห็นว่าเด็กน้อยผู้นี้ได้ลาโลกไปเสียแล้วจากอุบัติเหตุแต่ในชั่วโมงถัดมาเธอกลับฟื้นขึ้นบนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกทั้งยังนั่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานโดยปราศจากอาการบาดเจ็บใดๆไม่นานหลังจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เด็กน้อยก็ฝันซ้ำๆซากๆว่าตนเองยืนอยู่ในอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีเสาต้นเคืองและบริเวณอาคารก็รายล้อมไปด้วยสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และผลไม้หลากหลายชนิดนอกจากความฝันอันแปลกประหลาดแต่สวยงามนั้นมารดาของเธอพบว่าบ่อยครั้งที่ลูกสาวตัวน้อยร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลและเมื่อถามถึงสาเหตุก็มักได้รับคำตอบว่าหนูอยากกลับบ้านซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติหากเรามองข้ามความจริงที่ว่าเด็กหญิงผู้นี้พูดประโยคดังกล่าวขณะที่อยู่ในบ้านของตัวเองเมื่อครั้งยังเป็นเด็กโดโรธีแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เห็นว่าเธอหลงใหลคลั่งไคล้ในเรื่องราวของอียิปต์โบราณครั้งหนึ่งขณะที่มีโอกาสไปเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับอียิปต์ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษหรือ British Museum เธอก็วิ่งผ่านโบราณวัตถุที่จัดแสดงตรงเข้าไปจูบที่เท้าของประติมากรรมรูปปั้นมนุษย์ก่อนที่จะกล่าวว่าพวกนี้คือคนของหนูและไม่ต้องการที่จะกลับบ้านที่อาศัยอยู่ในตอนนั้นบ่อยครั้งที่เธอได้ฟังการอ่านสารานุกรมก็มักจะร้องขอให้ผู้อ่านอ่านซ้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์โบราณเมื่ออายุได้6ขวบขณะที่ฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเธอกล่าวว่าการอ่านอักษรมันคล้ายกับการเขียนอักษรฮีโรกริฟิกแต่ตอนนี้เธอลืมวิธีอ่านอักษรภาพโบราณดังกล่าวไปเมื่ออายุได้7ขวบเธอก็เห็นภาพของวิหารแห่งเซติที่1ที่ตั้งอยู่ในเมืองอบิดอสประเทศอียิปต์เธออ้างว่านั่นคืออาคารที่เธอพบเห็นในความฝันอยู่บ่อยครั้งแล้วบอกกับพ่อแม่ว่านี่คือบ้านของหนูทั้งยังพูดอีกด้วยว่าที่แห่งนี้คือสถานที่ที่หนูเคยอยู่แต่ทำไมมันเหลือแต่ซากปรักหักพังแบบนั้นล่ะแล้วสวนไปอยู่ที่ไหนเสียและเมื่อเห็นภาพถ่ายมัมมี่ของฟาโรห์เซติที่1ผู้มีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่13ก่อนคริสตกาลเธอก็อ้างว่าเคยรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวครั้นอายุได้10ขวบนักอียิปต์วิทยาผู้โด่งดังนามว่า E.A. Wallace Budge ผู้ประจำการอยู่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษสังเกตเห็นทักษะของโดโรธีจึงตกลงปลงใจที่จะสอนเกี่ยวกับฮีโรกลิฟิกให้เธอขณะอายุ14ปีเธอประสบกับภาพนิมิตของฟาโรห์เซติที่1ในตอนกลางคืนโดยมีการแสดงออกถึงใครบางคนที่เคยอยู่ในนรกซึ่งตอนนี้ค้นพบทางออกแล้วโดโรธียังคงมีความฝันซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับผู้หญิงและหญิงสาวในสมัยอียิปต์โบราณนอนอยู่บนเสื่อกกภายในห้องขนาดมหึมาและมีชายสูงอายุคนหนึ่งกำลังถือโคมไฟเพื่อส่องดูว่าพวกเธออยู่ในที่ที่สมควรอยู่หรือไม่และขณะเดียวกันนี้เองในอีกห้องหนึ่งซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในใต้ดินมีมหาปุโรหิตกำลังสอบปากคำหญิงคนหนึ่งที่เธอรู้อยู่แก่ใจว่านั่นคือตัวเธอเองและเขาจะลงมือทุบตีทุกครั้งที่เธอปฏิเสธการตอบคำถามของเขาเมื่ออายุ27ปีโดโรธีเริ่มเขียนและวาดการ์ตูนให้กับนิตยสารเกี่ยวกับอียิปต์และแต่งงานกับหนุ่มชาวอียิปต์นามว่าอิมามอับเดลเมกุยดท
ั้งคู่ย้ายไปพำนักอยู่ในประเทศอียิปต์ภายหลังต่อมาไม่นานโดโรธีจึงได้สัญชาติอียิปต์ภายในบ้านที่โดโรธีอยู่นั่นเองครอบครัวของเธอและคนอื่นๆพบเห็นการปรากฏของวิญญาณฟาโรห์เซติที่1อยู่บ่อยครั้งส่วนตัวของโดโรธีเองเธอมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกเสมอและเขียนอักษรฮีโรกริฟิกลงในสมุดเธอบอกกับสามีว่าสิ่งที่เธอเขียนนั้นเป็นคำบอกเล่าของฮอราเกี่ยวกับอดีตชาติของเธอเองเรื่องราวในอดีตชาติของโดโรธีเล่าขานในหนังสืออัตชีวประวัติที่เขียนโดยโจนาธานคอตที่มีชื่อว่า The Search of Orm Sadi ตีพิมพ์เมื่อปี1987ไว้ว่าในอดีตชาตินั้นโดโรธีเกิดเป็นลูกสาวของนายทหารที่แต่งงานกับแม่ค้าขายผักเธอชื่อว่าเบนทริชัยต์แปลว่าพินแห่งความสุขเมื่อมันดาเสียชีวิตลงเธอจึงถูกส่งตัวให้ไปเป็นนักบวชหญิงจนกระทั่งอายุได้14ปีในขณะที่ฟาโรห์เซติที่1เสด็จเยือนวิหารที่เธอพำนักอยู่ก็เห็นเธอเข้าและต่างคนต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันทั้งคู่มีสัมพันธ์กันในระยะเวลาสั้นๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ตั้งครรภ์หน่อเนื้อเชื้อของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำนายเมื่อความทราบถึงมหาปุโรหิตเขาจึงนำตัวเธอมาสอบสวนและลงมือทำร้ายร่างกายทุกครั้งที่ได้ยินคำปฏิเสธการตอบคำถามของเด็กสาวสิ่งเหล่านี้ตรงกับความฝันในวัยเยาว์ของโดโรธีทุกประการและในที่สุดเบนทิชัยต์ก็จำนนต่อความเจ็บปวดจนต้องยอมสารภาพว่าคนรักของเธอก็คือเจ้าเหนือหัวของชาวอียิปต์ทั้งปวงนั่นเองและเพื่อไม่ให้พระเกียรติยศของคนรักต้องเสื่อมเสียด้วยเรื่องเช่นนี้นักบวชสาวจึงตัดสินใจจบชีวิตตนเองในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเธอก็ยังคงรักเขาและมีความสุขอีกครั้งเมื่อดวงวิญญาณของคนรักพบเธออีกครั้งในช่วงชีวิตระหว่างภพชาติโดโรธีและสามีหย่าขาดกันในปี1936นั่นทำให้เธอย้ายไปอยู่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้พีระมิดแห่งกีซ่าด้วยกันกับลูกชายของเธอนามว่าเซติและเข้าทำงานกับฝ่ายโบราณวัตถุของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพในด้านอียิปต์วิทยาที่ยาวนานของเธอทั้งยังมีส่วนร่วมในการขุดค้นทำสำเนางานศิลปะและเขียนบทความวิชาการร่วมกับนักอียิปต์วิทยาที่มีชื่อเสียงอย่างเซลิมฮัสซานอาร์เมดฟากรีและลาบิบฮาบาชิในปี1952โดโรธีมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเมืองอาบิดอสเมื่อมาถึงยังวิหารที่ฟาโรห์เซติสร้างเธอกล่าวว่าเธอรู้สึกเหมือนราวกับว่าฉันเดินอยู่ในที่ที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยจึงทำให้ผู้ตรวจการของฝ่ายโบราณวัตถุทำการทดสอบเธอเกี่ยวกับความถูกต้องของความทรงจำในอดีตชาติที่โดโรธียืนยันว่าตนเองสามารถระบุตำแหน่งของจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารท่ามกลางความมืดได้ทั้งยังระบุพิกัดของส่วนที่เธอจำได้ด้วยทุกอย่างที่เธอกล่าวอ้างล้วนแล้วแต่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นความจริงทั้งหมดหลังจากที่มีการขุดค้นสวนดอกไม้และพันไม้ตามที่เธอระบุและเจ้าหน้าที่ก็พบกับตอไม้จำนวนมากโดโรธีย้ายมาอยู่ในอาบิดอสจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเธอช่วยงานทางโบราณคดีที่วิหารแห่งเซติรวมถึงที่สถานที่อื่นๆด้วยและในภายหลังจึงรับหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนโดยมีชื่อที่รู้จักกันดีว่าออมเซติอันหมายถึงมารดาแห่งเซติที่เมืองอาบิดอสแห่งนี้เองโดโรธีมีโอกาสสนิทสนมกับนักเคมีอุตสาหกรรมและยังเป็นนักอียิปต์วิทยาสมัครเล่นนามว่าฮานีเอลเซนีผู้ที่โดโรธีไว้ใจจนกล้าที่จะบอกความลับเกี่ยวกับการมาเยือนของฟาโรห์เซติที่1ให้เขาฟังซึ่งเอลเซนียืนยันว่าความรู้ของออมเซตี้ที่สามารถระบุพิกัดของสวนในวิหารว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเขาคือคนที่ลงมือขุดค้นด้วยตัวเองทั้งยังรายงานอีกด้วยว่าผู้ตรวจการของฝ่ายโบราณวัตถุยืนยันถึงการระบุพิกัดสวนของเธอเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ช่วยให้ค้นพบอุโมงค์ลับที่ทอดยาวภายใต้วิหารแห่งนี้ความช่วยเหลือจากเธอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่องานโบราณคดีในเมืองอาบิดอสออมเซตี้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21เมษายนคริสตศักราช1981ร่างของเธอฝังอยู่ในทะเลทรายใกล้ๆกับสุสานคอปติกอันเป็นสุสานท้องถิ่นในอียิปต์เอลเซนีกล่าวว่าออมเซตี้พูดเสมอว่าบันทึกของเซติและสมบัติฝังอยู่ตรงไหนสักแห่งภายใต้มหาวิหารแห่งนี้เองและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงก็มีแต่พวกเขานั่นเองที่ยังหามันไม่เจอ
ในรายงานวิจัยปี2015นักโบราณคดีนามว่านิโคลัสริปส์โต้แย้งเบาะแสจากจิตรกรรมฝาผนังและจากเครื่องประดับตกแต่งต่างๆว่าห้องพระศพที่ยังไม่ถูกค้นพบของราชินีเนเฟอร์ติติผู้เป็นมเหสีและผู้รับช่วงต่อการปกครองจากฟาโรห์นอกรีดนามว่าอะคีนาเตนอยู่ติดกับหลุมพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งริปส์ได้พูดถึงออมเซตี้ในฐานะผู้เป็นแรงบันดาลใจในแนวคิดของเขาในกิจกรรมประกาศว่าเกี่ยวกับหลุมพระศพของราชินีเนเฟอร์ติติในตอนนี้ออมเซตี้กล่าวด้วยน้ำเสียงอิหลักอิเหลือว่าฉันเคยถามพระองค์ท่านฟาโรห์เซติที่หนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งว่ามันอยู่ที่ไหนและท่านก็ตรัสแก่ฉันทำไมเจ้าถึงใคร่รู้นักเล่าฉันจึงทูลตอบว่าฉันอยากจะขุดค้นท่านจึงตรัสต่อมาว่าไม่เจ้าไม่ควรทำเช่นนั้นพวกเราไม่ต้องการให้เรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นที่รู้จักไปมากกว่านี้แต่ท่านก็บอกกับฉันว่ามันอยู่ที่ไหนและฉันสามารถพูดได้มากที่สุดแค่ว่ามันอยู่ในหุบผากษัตริย์นั่นแหละและมันอยู่ใกล้กับสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนแต่มันอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคิดจะมองหาเธอหัวเราะและมันก็ยังคงหาไม่เจอ